ณีจากนั้นค่อยยกระดับตามแบบที่ทางที่ปรึกษาได้นำเสนอกลุ่มโคราชเพื่อโคราชมีความห่วงใยว่าก็สามารถจำลองสถานการณ์ได้โดยทดลองปิดการใช้สะพานสีมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขอบคุณมากครับโจทย์ให้คนโคราชมากที่สุดข้อ2รถไฟวิ่งรอดสะพานข้อ3กรณีที่มีการเสนอให้ทุบสะพานสีมาธานีนั้นกลุ่มคนอย่างไรหรือไม่แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่าจำเป็นต้องทุบทั้ง3แนวทางที่นำเสนอนี้เพื่อเป็นการร่วมหาทางจุดปากช่องตรงเขาแคนเนี่ยปัญหาที่ไปต่อไม่ได้คือไม่ได้ข้อสรุปของเขาแคนระหว่างท่อรอดไอ้ทางรอดซึ่งทำไปแล้ว 40% กับทางข้ามของอีกกลุ่มหนึ่งที่เสนอทางข้ามกลุ่มนี้อย่างนี้ฮะเมื่อวานที่ปรึกษามาเป็นตัวกลางในการรับฟังในการพูดคุยนะฮะเพราะว่าถ้าเราพูดคุยกันเองเนี่ยว่ารัฐมนตรีท่านขอให้เราหาข้อเสนอให้ได้ภายใน1 เดือนนะอันนี้คือท่านรัฐมนตรีท่านพูดถึง2 จุดยิ่งหนักเลยมันจะไปบังชาวบ้านเขายิ่งจะไม่เอาไอ้2 จุดเกือกม้านี่นะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นคือวันนี้ขอรับประเด็นข้อเสนอไว้แต่ขออนุญาตว่ายังไม่ได้เรียนเสนอท่านรัฐมนตรีได้ไหมฮะผมพัฒนาโคราชของพี่เนี่ยว่าได้เสนออย่างนี้แต่เราที่ประชุมเราคิดอย่างนี้เราจะเสนอเป็นทางเลือกไปให้ท่านรัฐบาลด้วยครับเรียนท่านผู้ว่าครับคือผมเองได้ประสานหลายท่านเพื่อที่จะได้เป็นข้อสรุปอันเดียวกันนะครับโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักผมยินดีถ้าท่านผู้ว่าเป็นตัวประสานผู้ประสานงานผมยินดีครับครับผมครับก็ประมาณช่วง 12-20 นี่นะฮะเดี๋ยวทางศูนย์ดำรงธรรมคือเมื่อวานผมสั่งแล้วเมื่อวานถ้าเราได้ข้อสรุปเดียวกันแล้วมันเรื่องของการนำเสนอระดับจังหวัดนะคะว่าตกลงแล้วรถไฟทางคู่ช่วงที่ผ่านโคราชจะเอายังไงครับท่านครับก็อย่างนี้ครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะท่านศักดิ์สยามชิดชอบก็ได้มาแล้วก็มอบนโยบายว่าช่วงจะผ่านทางรถไฟทางคู่ที่จะเข้าเมืองโดยเฉพาะแยกสะพานลอยศรีมาธานีเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเนื่องจากมันมีหลายแนวความคิดระหว่างที่ปรึกษาด้วยและคนในนครราชสีมาด้วยท่านก็บอกว่าให้คนในนครราชสีมาเนี่ยหาแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็เสนอไปให้บริษัทที่ปรึกษาให้ทางกระทรวงคมนาคมพิจารณาจริงๆแล้วพอเราก็ตั้งใจอย่างเมื่อวานเราก็สั่งการกับทางสำนักงานจังหวัดว่าจะต้องมีการเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในเขตนครราชสีมาในเขตชุมชนนครราชสีมาทางเทศบาลทางตำรวจจราจรทางแขวงการทางภาคเศรษฐกิจมาแล้วจะมาคุยกันว่าจะได้รับผลกระทบแล้วเราต้องการรูปแบบไหนที่มันเป็นแนวความคิดเดียวของชาวนครราชสีมานะครับซึ่งวันนี้ก็มีพี่น้องมาเสนออีก 2-3 แนวทางซึ่งผมคิดว่าวันเราพิจารณาจริงๆก็จะอยู่ในแนวทางพวกนี้แหละครับเพียงแต่ว่าทำยังไงเราจะเสนอแนวทางที่ชัดเจนแนวทางเดียวต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ท่านรับฟังนะฮะท่านบอกว่าขอให้ชาวโคราชเนี่ยได้พูดคุยกันให้ตกลงกันให้ชัดเจนนะครับแล้วท่านจะรับฟังครับในระดับพื้นที่เนี่ยคาดว่ามีกรอบไหมคะท่านผู้ว่าเดือนไหนวันไหนอะไรยังไงท่านเร่งบอกว่าขอให้เร่งดำเนินการภายใน1 เดือนนะฮะ1 เดือนเพราะฉะนั้นทางจังหวัดเองก็เดี๋ยวจะต้องใช้เวลาสักสัปดาห์หนึ่งในการนัดแนะทุกภาคส่วนก็คือจะต้องนัดส่วนกลางมาด้วยคือมาเป็นคนกลางในการรับฟังไม่ว่าจะเป็นการรถไฟสำนักนโยบายและแผนจราจรแล้วก็บริษัทที่ปรึกษานะครับแล้วก็นัดคนในนครราชสีมาเนี่ยมาให้เยอะที่สุดที่สำคัญก็คือว่าอยากจะเรียนเชิญเมื่อวันที่เวลาที่ทางจังหวัดนัดหมายเนี่ยอยากให้คนโคราชเนี่ยทุกภาคส่วนมาใช้เวทีนี้เพื่อจะหาข้อสรุปที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าเกรงว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สรุปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ข้อคิดเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงใจแล้วก็อาจจะไม่สมบูรณ์ท้ายสุดหรือเมื่อรถไฟได้ดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่เราเสนอไปเนี่ยอาจจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องนครราชสีมาเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนพี่น้องนครราชสีมาท่านที่ได้รับผลกระทบท่านที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ว่าทุบหรือไม่ทุบสะพานลอยสีมาธานีจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรเรื่องจราจรเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยท่านช่วยกันคิดนะวันนี้แล้วถึงเวลานั้นเอาข้อมูลมาคุยกันจังหวัดพร้อมที่จะเป็นตัวกลางพร้อมจะเชิญทุกภาคส่วนนะครับมาพูดคุยกันร่วมกันครับคณะกรรมการร่วม